งานแรกกูร้องไห้เหมือนเดิมคือเขาไปเป็นวงแล้วมันลืมสมาชิก1คนไว้ที่โรงแรมสมมตินัดกัน10โมงแล้วแบบเราอ่ะช้าด้วยไงเราไปถึงคนสุดท้ายเอาปัดไปขึ้นรถเลยครับปึ๊บรถต่อไปเปิดเฮียพี่พอมาแบบเฮ้ยคุณทำอย่างงี้ได้ไงเนี่ยคุณเฮียจริงๆนะไปเอาค่าตั๋วไปเลยคุณทำเขาตกไฟเลยไม่ได้ตกก็วนกลับไปรับปกตินี่แหละแต่ระหว่างนั้นคือนั่งข้างหลังรถตัวคุณเฮียอย่างงี้นะจนขึ้นเครื่องจนแล้วพี่ร้องตอนไหนพี่ร้องตอนไหนร้องตอนส่งทุกคนกลับแล้วกลับมาสวัสดีพี่อาไม่ไหวเว้ยพี่ผมเฮียนะผมแค่กดดันแบบเฮ้ยหลังจากความเฮียที่สุดคือขึ้นบนเครื่องบินคุณนั่งหน้าเขาสั่งเดิมเสียงพอแวะสักนิดคุณนี่มันเฮีย